ป็นพชิตานะคะก็สำหรับตัวมันเองไม่เป็นคนไทยเนาะแล้วก็อยู่ตรงนี้มาตลอดจริงๆบ้านเราเองเขาก็ค่อนข้างเปิดรับสิทธิมนุษยชนมากขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะความเป็นผู้หญิงหรือว่าความเป็นคนไทยอะไรเงี้ยความเท่าเทียมกันเป็นว่า เรื่องของความไม่ยอมของผู้หญิงหรือว่าความไม่ยอมของคนไทยก็มีมากขึ้นแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนรักษาสิทธิของตัวเองอย่างเช่นเรื่องละเมิดสิทธิผู้หญิงง่ายๆเลยเรื่องสิทธิทางเพศอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดใครมาลวนลามอะไรก็โวยวายอย่าไปยอมแพ้นะคะเราต้องรักษาสิทธิของเราให้ได้แล้วก็โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราควรจะได้จากบ้านเมืองเราจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะก็อย่าโดนเอาเปรียบและที่สำคัญก็คืออย่าไปเอาเปรียบคนอื่นไม่รู้สึกว่าการที่เราไปเอาเปรียบคนอื่นมันก็เหมือนกับเป็นการย้อนกลับอะเนาะไปเอาเปรียบคนอื่นเดี๋ยววันนึงเราก็ต้องโดนเอาเปรียบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะอย่างแรกอย่าไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็คอยดูว่าอะไรที่เราควรจะได้อะไรที่เราไม่ควรจะเสียเราก็ควรที่จะรักษาสิทธิ์ตรงนั้นเอาไว้ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศหรือว่าเรื่องอื่นๆด้วยค่ะสวัสดีครับพวกเรา Musketeer ครับก็สำหรับผมก็หมายถึงได้ความเสรีภาพความเสรีของการแสดงของความคิดหรือว่าการกระทำอะไรทุกอย่างเช่นแบบว่าการเลือกตั้งหรือว่าการเรียกร้องอะไรทุกอย่างที่เป็นความส่วนรวมที่มนุษยชนพูดถึงคำนี้เลยคือเรียกถึงคนที่เขาไม่มีสัญชาติผมเคยทำรายงานเรื่องนี้สมัยเรียนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าการที่เขาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าอยู่ตรงกลางระหว่างรัฐบางรัฐแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นคนของประเทศไหนการเป็นว่าสิทธิในการเข้าถึงทั้งการรักษาพยาบาลการทุกอย่างฮะที่เป็นสิทธิพื้นฐานที่มนุษย์ของประเทศนั้นควรจะได้รับเขาก็ไม่มีเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นคนประเทศอะไรคำว่าสิทธิมนุษยชนนะครับสำหรับผมก็จะนึกถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมกันที่มันเกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรหรือว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายทุกคนควรจะมีสิทธิในความเป็นมนุษย์เท่ากันควรจะได้อะไรที่มันเท่าเทียมกันแล้วมันดูไม่มีการแบ่งแยกทุกวันนี้ก็ผู้หญิงในโลกเราหรือว่าในบ้านเราของคนไทยที่ก็จะถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพจากบรรดาภาพบุรุษอะไรเงี้ยครับหรือว่าการใช้กำลังรุนแรงเข้าทำร้ายอะไรเงี้ยก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำมีปัญหาอะไรก็อยากให้พูดจากันดีๆครับอย่าใช้กำลังทำร้ายเข้าแก้ปัญหาสวัสดีครับผมไม่อารักนะครับวันนี้ก็จะเห็นว่ามีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้หรือแม้แต่สิ่งที่ใกล้ตัวเรามันเกิดขึ้นด้วยความไม่เป็นธรรมแล้วก็รู้สึกว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างไม่เท่าเทียมกันถ้าเกิดว่ามันมืดนะทำไมคุณไม่จุดเทียนล่ะเมื่อจะเริ่มเรื่องราวของความคิดในหัวสมองคุณก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่มันไม่เท่าเทียมกันในโลกนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเวลาผมไปต่างประเทศครับผมอยู่เมืองไทยเนี่ยผมเป็นคนธรรมดาผมเป็นคนที่แบบทุกคนมองว่าเป็นเหมือนกับทุกคนเป็นคนหนึ่งที่สามารถเดินข้ามถนนได้โดยที่ไม่มีใครสนใจแล้วไม่มีใครปาไข่เพื่อนๆผมที่ออสเตรเลียที่ไปเรียนอยู่เนี่ยมีการโดนปาไข่มีการโดนปล้นมีการโดนแบบด่าทอตามถนนต่างๆมันก็เราอาจจะบ่นว่าเฮ้ยพวกนี้มันเรซิสต์ว่ะพวกนี้มันเหยียดผิวว่ะพวกนี้มันไม่เคารพสิทธิมนุษยชนแต่เมื่อเรามองกลับกันมาแรงงานพม่าที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเราเหยียดเท่าเหมือนกับว่าเฮ้ยกลับบ้านไปเถอะแต่ว่าความจริงแล้วที่เขามาทำงานเนี่ยบางงานเนี่ยมันไม่ใช่งานที่คนไทยอยากจะทำอยู่แล้วเช่นการทำงานแกะกุ้งหรือว่าทำความสะอาดถ้าเกิดมีพวกเขาบ้านก็จะเลอะกุ้งไม่มีคนแกะก็คืออยากจะให้มองคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยมองคนที่มาจากประเทศที่เราคิดว่าเขาต่ำต้อยกว่าเราเนี่ยมองให้มันเท่าเทียมกันครับแล้วค่อยไปหวังจะให้คนที่ยุโรปหรือว่าคนที่ออสเตรเลียหรือว่าคนที่อเมริกามองเรากลับกันมาบ้างว่าเราเท่าเทียมกับเขาเพราะตอนนี้เนี่ยบ้านเรากรุงเทพเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ต้องการทำเป็นที่ท่องเที่ยวอาจจะมีหลายๆบ้านหลายๆชุมชนที่จะโดนไล่ออกไปอันนี้ก็ถ้าเกิดเราไม่เห็นด้วยนะคะชุมชนทุกชุมชนมีปากเสียงเท่ากันนะทุกคนมีปากมีเสียงเท่ากันทุกคนมีคะแนนเท่ากันค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่อยากสูญเสียบ้านเราไปเราก็ต้องออกมาเรียกร้องกันอย่าอายนะคะอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยอย่าเลยเกรงใจเขาเป็นคนใหญ่คนโตเราไปพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดอย่างนั้นค่ะเพราะว่าบ้านเราอ่ะเราก็ต้องอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดเราทุกคนร่วมกัน
แล้วก็แข็งแรงเป็นเชื่อว่าเราน่าจะอยู่ได้แบบที่มีสิทธิเท่าเทียมกับคนอื่นกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อย่าทำให้สิทธิของเราหายไปก็แล้วกันนะคะเรื่องของนักโทษประหารครับผมคือผมก็ไม่เคยรู้นะว่าประเทศไทยยังมีการประหารชีวิตอยู่ประเทศยุโรปและประเทศ EU ทั้งหมดเนี่ยเขายกเลิกการประหารชีวิตไปหมดแล้วมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนเราไม่ควรจะมีสิทธิ์ฆ่าอีกคนหนึ่งได้ไม่ว่าจะทำไหนก็ตามแต่ว่าไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่จำเป็นนะมันจำเป็นแต่มันควรจะถูกต้องมากๆครับการโทษประหารชีวิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำให้มันจบไปเป็นการสับสนการกระบวนการยุติธรรมแทนแล้วก็โทษหนักที่สุดก็คือการจำคุกตลอดชีวิตมันก็ความรุนแรงมันก็จะลดลงไปครับที่ผ่านมาอาจจะเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือว่าเรื่องอื่นๆนะฮะก็อยากจะลองให้อย่างเวลามีแคมเปญอย่างเช่นของแอมเนสตี้ก็ตามเนี่ยเวลามีจัดแคมเปญจัดที่เทศกาลที่ไหนก็อยากให้เข้าไปร่วมเข้าไปศึกษาโดยที่มนุษยชนเนี่ยเราสามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บ้างมันมีความสำคัญกับเรามีความสำคัญกับเพื่อนกับเรากับครอบครัวเราหรือว่ากับสังคมของเรายังไงนะฮะบางทีคุณอาจจะรู้อะไรที่มันน่าสนใจหรือว่าคุณอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่คิดว่ามันทำให้โลกนี้ทำให้สังคมเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นก็อยากจะให้ร่วมกันทำกิจกรรมเกี่ยวกับที่มันได้ส่วนเยอะๆก็ชวนเพื่อนๆชวนพี่น้องมาด้วยครับแล้วก็สิ่งที่ Amnesty รณรงค์เนี่ยการที่เราจะให้ช่วยเหลือได้นี่คือการให้ลายเซ็นครับการให้ลายเซ็นนี่มันอาจจะมองเป็นตัวผมตอนแรกผมก็มองว่าเฮ้ยเซ็นไปล้านใบเนี่ยผู้มีอำนาจเขาไม่สนใจอยู่ดีถ้าเกิดว่าเขาจะไม่สนใจแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นะครับคุณเซ็นเหมือนกับว่าบอกว่าเฮ้ยคุณต่อต้านการกระทำที่มันผิดสิทธิมนุษยชนอันนี้นะคุณเซ็นไปแล้วรวมกับคนหลายๆคนอาจจะได้จำนวนหนึ่งก็ไม่ต้องกลัวว่าเสียงของคุณจะไม่มีค่าเพราะว่าถ้ามันรวมกันมันก็จะมีพลังมากครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าคุณเห็นด้วยกับ Amnesty แล้วคุณได้มีโอกาสได้เจอกับโครงการ Amnesty หรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.amnesty.or.th นะครับก็คือว่าคุณจะได้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนได้โดยการง่ายๆก็คือให้ลายเซ็นหรือว่าเป็นอาสาสมัครครับผมสำหรับโครงการบางโครงการนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ